I would like to invite <coughs> Dr. Visnu Krangam, Deputy, Deputy Prime, Prime Minister, Minister of Thailand, Thailand in Kham. capacity of Acting Prime Minister, to deliver his welcoming speech, uh, opening speech. Dr. Visnu Krangam served as Deputy Prime Minister in the fourth term that is for many years in this capacity. He graduated in law uh, from Thammasat University and MA and PhD, that is, uh, in University of California, Berkeley. And he's, he has given advice on legal matter to the Thai Kingdom for many years. Above all, he is a pious Buddhist, giving support to the cause of Buddhism. Even the project of uh, translation of the Tipitaka is fully supported by personally by him, and he will maybe touch upon this matter in this opening speech may i invite now invite excellency dr wisanu krangam to deliver opening a welcoming speech please take the floor ขอกราบนมัสก,การปพระเดชพระกุณท่เน้ากุลพระพรหมมบัณฑิตในฐานะประธานบริหารสภาซึ่งจัดงาน,นวันวิสาขาบูชาโลกขอกราบนมัสก,การท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย และท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงสำคัญสองแห่งของประเทศไทยขอกราบนมัสก,การพระเทรานุเทระและพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนพนักท่านและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายในนามของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ขอขอบพระคุณสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกซึ่งมีฐานะเป็นที่ปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติที่สามารถจัดงานวันวิสาขบูชาโลกขึ้นได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งอันนับเป็นครั้งที่สิบเจ็ด และขอต้อนรับตลอดจนขอบพระคุณพระคุณเจ้าและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่เข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะโดยทางออนไลน์หรือออนไซต์ก็ตามการที่วันวิสาขบูชา ซึ่งครั้งหนึ่งมีความหมายเพียงแค่สำหรับชาวพุทธว่าเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติตรัสรู้และประนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่ในบางประเทศให้ความสำคัญในฐานะที่เป็นวัน ตรงกับวันตัดสรู้เท่านั้นด้วยซ้ำไปได้รับการยกระดับขึ้นสู่การเป็นวันสำคัญสากลของโลกก็เนื่องด้วยสมัชชาแห่งสหประชาชาติได้มีมติในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม คศ1999หรือพุทธศักราช2,542คือเมื่อ23ปีที่แล้วสมัชชาแห่งสหประชาชาติประกอบด้วยผู้ที่นับถือและไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่มีเจตจำนงเห็นพ้องต้องกันให้วันวิสาขาบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลกได้ซึ่งหมายความว่าสามารถจัดกิจกรรมได้ทั่วโลกและแม้แต่ที่อาคารทำการหรือสำนักง,งานใหญ่ของสหประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาข้อนี้ต้องถือเป็นเรื่องน่ายินดี และเป็นความภาคภูมิใจของชาวพุทธคำถามมีว่าสหประชาชาติเห็นคุณค่าอะไรในพระพุทธศาสนาจึงได้ยอมประกาศยกย่องให้วันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของศาสดาองค์หนึ่งในศาสนาหนึ่ง เป็นวันสำคัญสากลของโลกคำตอบก็คือเพราะเหตุว่าได้พิจารณาเห็นหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาแล้วเล็งเห็นว่าบางหลักธรรมคำสอนส่งเสริมการมีมนุษยธรรมส่งเสริม การเคารพยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนส่งเสริมการอยู่ร่วมกันโดยสันติไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันอันจะเป็นวิถีทางนำไปสู่จุดหมายปลายทางคือสันติภาพซึ่งเรื่องนี้ตรงกับอุดมการณ์และหลักการของสหประชาชาติ นี่คือคําตอบหลักธรรมคำสอนหนึ่งในจำนวนหลายหลักการของพระพุทธศาสนาที่นำไปสู่สันติภาพนำไปสู่ความมีมนุษยธรรมนำไปสู่การเคารพยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และนำไปสู่การไม่เบียดเบียนทำร้ายซึ่งกันและกันก็คือหลักว่าด้วยความกรุณาหรือ compassion ความกรุณาเป็นหนึ่งในหลักธรรมสำคัญ4ข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เมื่อ2,600ปีที่แล้ว หลักธรรมนั้นมีชื่อว่าพรหมวิหารสี่หมายความถึงธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประเสริฐเลิศยิ่งสี่ประการอย่าลืมวม่าในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงดำรงพระชนชีพอยู่นั้นชมพูทวีปหรือประเทศอินเดีย อยู่ภายใต้ศาสนาพราหมณ์หรือที่เป็นศาสนาฮินดูในเวลาต่อมาและคตินิยมของพราหมณ์นั้นได้ยกย่องพระพรหมว่าเป็นเทพ,พเจ้าสูงสุดพระพรหมของศาสนาพราหมณ์มีสี่พักหรือสี่หน้าเพื่อที่จะได้สอดส่องมองเหตุการณ์ทั้งหลายในโลกได้ อย่างรอบด้านและทั่วถึงพระพุทธเจ้าได้ทรงเผยแพร่หลักธรรมคำสอนว่าด้วยพรหมวิหารคือหมายความถึงถ้ามนุษย์ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนสี่ประการเหมือนกับพระพักทั้งสี่ด้านของพรหมแล้วมนุษย์ก็สามารถเป็นพรหมได้ คือสามารถเป็นผู้ประเสริฐเลิศยิ่งได้สด้านนั้นคือความมีเมตตาความกรุณามุทิตาและอุเบกขาในจำนวนสด้านความเมตตาและความกรุณาเป็นพี่น้องฝาแฝดกัน เมตตาหมายถึงความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาหมายถึงความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และความปรารถนานี้ต้องเป็นความปรารถนาที่บริสุทธิ์ใจไม่คิดและหวังสิ่งตอบแทนในบรรดาหลักธรรมทั้งสี่ของพรมวิหารนี้ ความกรุณาเป็นสิ่งที่มนุษย์ในยุคปัจจุบันขาดแคลนและต้องการมากที่สุดเพื่อที่จะได้ใช้แก้ปัญหาวิกฤตต่างๆที่มีมาในโลกในปัจจุบันนี้ได้พระพุทธเจ้าได้ทรงมีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ให้เห็น เป็นลำดับแรกด้วยตัวพระองค์เองการที่พระองค์ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานในวันวิสาขาบูชาแล้วไม่ได้ทรงเก็บความรู้ที่ทรงค้นพบเอาไว้หากแต่ทรงเสียสละในการเดินทางรอนแรมไปเหนือลงใต้ ไปตะวันตกไปตะวันออกจนเกือบหมดชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียด้วยความยากลำบากตลอดระยะเวลา45ปีนั้นนับเป็นความกรุณาอย่างมหาศาลในการที่จะเผยแผ่หลักธรรมคำสอนที่ส่งค้นพบให้มนุษย์ได้ทราบได้เข้าใจได้ปฏิบัติตามและได้ผลทุกขด้วยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาทั้งสามนิกายใหญ่คือเทรวาทมหายานและวัชรยานจึงให้ความสำคัญกับพระราชคุณธรรมเรื่องความกรุณาเป็นสำคัญดังที่เมื่อเราจะสรนเสริญพระพุทธเจ้าเราได้ยกย่องว่าพระองค์มีพระคุณอันยิ่งใหญ่สามประการ คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธทิคุณและพระมหากรุณาคุณพระปัญญาคุณและพระบริสุทธทิคุณเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าแต่พระมหากรุณาคุณเป็นความสัมพันธ์ที่พระพุทธเจ้ามีต่อมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นสัตว์พืชต้นไม้หรือมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์นั้นจะเป็นทาสเป็นกรรมกรเป็นชายเป็นหญิงเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อค้าเป็นผู้ปกครองหรือเป็นพระราชามหากษัตริย์ตลอดจนกระทั่งถึงเป็นเทวดาบทสรรเสริญพระพุทธเจ้า ที่เราสวดกันจึงได้ยกย่องว่าทรงเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังทรงเป็นครูเป็นศาสดาเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในฝ่ายเทราวาทพระสงฆ์สวดมนต์ในตอนเช้าเป็นประจำทุกวันบทสวดมนต์ตอนหนึ่งมีว่าพุทโธสุสุโทโธ กรุณามหันโกพระพุทธเจ้าทรงไว้ซึ่งความกรุณาอันยิ่งใหญ่กว้างขวางไม่มีขอบเขตจำกัดดุจมหาสาครหรือแม้แต่ในบทสวดชัยปริษตซึ่งพระสงฆ์ท่านใช้สวดเป็นบทสุดท้ายในงานมงคลทั้งหลายก็เริ่มต้นด้วยว่ามหากรุณิโกนาโถ พิตายศพพปานีนังพระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธควรตระหนักประจักษ์และประพฤติปฏิบัติตามรอยแห่งพระมหากรุณาคุณเพื่อจะได้นำมาใช้ให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่เพื่อนมนุษย์ แก่สังคมความกรุณาในที่นี้แม้แต่ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็ถือเป็นเรื่องสำคัญและไม่ได้สำคัญเฉพาะสำหรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแม้แต่ผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ความกรุณาก็เป็นคุณลักษณะสำคัญของพระโพธิสัตว์ และเป็นเส้นทางที่จะเดินไปสู่การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตดังเห็นตัวอย่างได้จากพระอวโลกิเตศวนและพระมหาโพธิสัตว์กวนยินในประเทศไทยเรามีสำนวนเรียกว่าคนที่มีน้ำใจเมตตากรุณาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ สงเคราะห์คนอื่นโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากหรือสิ่งตอบแทนว่าเป็นดุดพระโพธิสัตว์เหมือนกับที่คนไทยพร้อมใจกันคิดโดยไม่ได้นัดหมายว่าเมื่อกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ได้เสด็จสวรรคตไปเมื่อเจปีที่ผ่านมาเมื่อได้เห็นว่า ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมากมายอย่างเหนื่อยยากด้วยความกรุณาต่อพระศกนิกรหรือประชาชนของพระองค์หรือแม้แต่ชาวโลกก็ได้มีคำพูดติดปากกันทั่วไปว่าถ้าแม้พระองค์จะไม่ใช่พระโพธิสัตว์พระองค์ก็ประพฤติปฏิบัติดุดพระโพธิสัตว์ นั่นก็เพราะความกรุณาในทัศนะของนักปราชญ์หลายคนซึ่งผมเห็นด้วยความกรุณาของพระพุทธเจ้ามีสองมิติมิติที่หนึ่งคือมิติหรือระดับอริยสัจสี่ความกรุณาที่จะสอนและนำให้มนุษย์ทั้งหลาย หลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์อันเกิดจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายความโศกเศร้าพิไรรำพันความพัดพลากจากสิ่งที่รักนั่นก็คือความทุกข์ในขันห้าและสิ่งที่พระองค์ได้เพียรพยายามสอน เผยแพร่ตลอดระยะเวลา45ปีก็คือการให้มนุษย์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัติด้วยเหตุพระมหากรุณาธิคุณน,นี้เองแต่พระพุทธเจ้ายัางทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาคุณในมิติที่สองอีกด้วยคือมิติแห่งความเป็นมนุษย์หรือ human ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องมหัศัจจรนร์อิทธิริปฏิหารหรือความยากลำบากในการค้นพบมาตรการใดๆแต่เป็นการปฏิบัติอย่างที่มนุษย์จะพึงปฏิบัติด,ด้วยกันเหมือนกับที่ท่านมหาตรรมคันธีบอกว่ามนุษย์เราทั้งผองเป็นพี่น้องกัน พระพุทธเจ้าได้ส่งไว้ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณอย่างนี้คือการสงเคราะห์ช่วยเหลือมนุษย์ทั่วไปโดยไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นพืชเป็นต้นไม้และเป็นมนุษย์ฐานะใดก็ตามจนกระทั่งถึงเป็นเทวดา สิ่งที่พระองค์ทรงพระกรุณาสอนและแนะนำนี้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ปัญหาและเยียวยาวิกฤตที่เกิดขึ้นได้อย่างประเสริฐคนที่จะเป็นชาวพุทธคงจะเคยได้ยินและจดจำได้ดีว่าหนึ่งในหลักธรรมคำสอนหลายข้อ พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนว่าเนกาสีลพเตสุขขังคนเรากินอิ่มเพียงคนเดียวไม่เป็นสุขหรอกนั่นแปลว่าทรงมุ่งหวังที่จะให้มนุษย์แบ่งปันคนที่มีต้องแบ่งให้คนที่ไม่มีคนที่ได้กินต้องมีการแบ่งให้คนที่ไม่ได้กิน นี่คือการสงเคราะห์หรือที่ทรงสอนว่าชิกาชาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์จะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้หลุดพ้นจากความหิวโหวยหรือฮังเกอร์ซึ่งกลายเป็นวิกฤตหนึ่งของโลกอยู่ในขณะนี้ คนที่เป็นชาวพุทธคงจะเคยได้ยินสิ่งที่มีมาในคีลานวัตถุกถาและน่าจะเป็นแบบอย่างสำคัญที่ไม่ควรลืมครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปในที่แห่งหนึ่งพร้อมกับพระอานนท์ได้ทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุชลาอาพาธนอนอยู่กลาง กองปัสสวะอุจจระเป็นที่สกปรกหน้าเวทนาพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าภิกษุท่านเป็นอะไรภิกษุชารานันทูลว่าข้าพระองค์เป็นโรคท้องร่วงแล้วเหตุใดจึงไม่มีใครมาช่วยเหลือเธอก็คงเป็นเพราะเหตุว่าข้าพระองค์ ก็ไม่เคยช่วยเหลือใครพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราจะช่วยเหลือเธอแล้วทรงชวนพระอานท์เข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าทรงประคองในส่วนที่เป็นศรรรีรษะตรัสให้พระอานท์ประคองในส่วนที่เป็นเท้าแล้วยกร่างภิกษุชลานั้นขึ้นวางบนที่ราบตักน้ำมาชำระร่างจนสะอาด หลังจากนั้นได้ทรงเรียกประชุมสงฆ์ตรัสเล่าเรื่องภิกษุชลาอาพาธนั้นแล้วรับสั่งถามว่าเหตุใดพระภิกษุทั้งหลายที่เดินไปเดินมาก็ได้เห็นสภาพนี้จึงไม่มีแก่ใจที่จะช่วยภิกษุที่อาพาธหมู่พระภิกษุทูลว่าก็เพราะว่าภิกษุชลาอาพาธนั้นก็ไม่ได้เคยช่วยอะไรพวกเรา พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุนั้นโดยปกติก็ไม่มีบิดามารดาหรือญาติมาคอยดูแลพยาบาลจึงเป็นหน้าที่ของภิกษุทั้งหลายซึ่งอยู่ร่วมสังคมเดียวกันที่จะต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันผู้ใดปรารถนาที่จะพยาบาลสงเคราะห์หรือช่วยเห,เหลือเราในอนาคต จงสงเคราะห์พยาบาลและช่วยเหลือภิกษุที่อาภานั้นเถิดนี่คือความกรุณาที่เป็นแบบอย่างสำคัญยังมีอีกหลายเรื่องซึ่งเป็นที่รับรู้และจับใจอยู่ที่เราทั้งหลายจะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ของเราในท่ามกลางวิกฤตได้เพียงใดโลกในปัจจุบันนี้กำลังประยุกหรือประสบกับวิกฤตที่สำคัญ6ประการหประการนี้ผมไม่ได้พูดขึ้นเองแต่เป็นสิ่งที่สหประชาชาติได้ระบุไว้เมื่อหกเจดปีมาแล้ว โดยบอกว่าเป็นวิกฤตร้รายแรงหรือสำคัญนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองยุติเป็นต้นมาวิกฤตประการที่1ก็คือวิกฤตอันเกิดจากความแปรปรวนแห่งดินฟ้าอากาศหรือที่เรียกว่า climate change ซึ่งทำให้เกิดฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลน้ำท่วม ภัยแรงดังที่เป็นสภาวะเกิดอยู่ในหลายประเทศในขณะนี้และนำความทุกข์ความยากความลำบากมาให้แก่ประชาชนในประเทศเหล่านั้นวิกฤตประการที่สองคือวิกฤตที่เกิดจากการที่โลกในทุกวันนี้เป็นโลกแห่งสังคมผู้สูงอายุ หรือเอจิงโซซายตีด้วยวิทยาการหลายประการคนทุกวันนี้อายุยืนขึ้นสุขภาพดีขึ้นอยู่ยาดีขึ้นเมื่อมีอายุยืนมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือลูกหลานซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวและเด็ก เขาต้องออกไปทำมาหากินจึงต้องให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อายุยืน7 0 8 0 90ปีอยู่อย่างเดียวได้ทำให้เกิดความว้าเวทำให้เกิดความว้าวุ่นใจทำให้เกิดความเปล่าเปลี่ยวเดียวได้และบางครั้งก็คือการไร้ที่พึ่งซึ่งสหประชาชาติเรียกร้อง ให้มนุษย์มีความกรุณาเข้าไปช่วยเหลือสงเคราะห์ตามสมควรวิกฤตประการที่3คือวิกฤตที่เกิดจากความหิวโหวยขาดแคลนอาหารดังที่ปรากฏอยู่ในทวีปแอฟริกาในขณะนี้วิกฤตประการที่4คือวิกฤตซึ่งเกิดจากการก่อการร้าย และการต่อสู้ terrorism and fighting ดังที่ปรากฏอยู่เกือบทุกมุมโลกในขณะนี้วิกฤตประการที่5คือวิกฤตอันเกิดจากเทคโนโลยีเราต้องยอมรับว่าโลกทุกวันนี้จเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นมีเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นที่คนเมื่อหลายสิปีก่อนไม่เคยรู้จัก วันนี้เรามี AI, artificial intellectual หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เอามาใช้แทนมนุษย์ได้วันนี้เรามีดิจ t ทัลเทคโนโลยีวันนี้เรามีสังคมสื่อสาร Social ลออนไลนเหมือนกับที่วันนี้เราสามารถนั่งประชุมวันวิสาขาบูชาโลกพร้อมกันได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องเดินทางมายังกรุงเทพมหานครเทคโนโลยีทำให้มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นอะไรได้หลายอย่างจะนำไปใช้ในทางสร้างสรรค์ก็ได้แต่ก็อาจจะนำไปในทางทางทำลายได้โ o เชียลออนไลน์อำนวยความสะดวกแก่มนุษย์มากแต่ถ้าโซเชียลออนไลน์ถูกนำไปใช้ ในทางกล่าวร้ายว่าร้ายหรือข้อความเท็จที่เรียกว่าเฟกนิวส์หรือเฮดสปีชแล้วถือว่าเป็นการประทุสร้ายที่สำคัญและยากแก่การเยียวยาเพราะมันไปได้เร็วเพียงหนึ่งหรือสองนาทีก็ไปได้ทั่วโลก แม้กระทั่งการประดิษฐ์คิดค้นอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งหลายถ้านำไปใช้ในทางทำลายก็จะทรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพที่รุนแรงรุนแรงยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูที่ทิ้งลงที่นครนางาซาก,กิหรือฮิโรชิบาหลายเท่าเทคโนโลยีทำให้เกิดอาวุธเคมี สงครามเชื้อโรคสิ่งเหล่านี้เป็นวิกฤตที่เรากำลังเผชิญและเสี่ยงอยู่ทั่วกันประการสุดท้ายคือข้อ6วิกฤตสำคัญที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยทั้งที่สหประชาชาติได้ระบ,บุไว้เมื่อ6-7ปีที่แล้วก็คือ วิกฤตอันเกิดจากโรคระบาดครั้งนั้นสหประชาชาติใช้คำในภาษาอังกฤษเพียงแค่ว่า endemic ซึ่งเป็นโรคระบาดชนิดประจำถิน่นแต่วันนี้โควิด -19 ระบาดไปทั่วโลกยกระดับขึ้นจาก endemic เป็นแพนเด c คือเป็นโรคระบาดสากลการที่เราทั้งหลายมานั่งอยู่ณที่นี้ในตึกสหรประชาชาติกรุงเทพมหานครต้องเว้นระยะห่างพบกันก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสมือได้เห็นคนรักก็ไม่สามารถจะกอด ตบหลังรูปไหล่ได้อย่างเดิมหลายคนจะมาประชุมก็ไม่สามารถจะเดินทางมาได้ต้องนั่งประชุมออนไลน์อยู่ที่บ้านเมืองของตนมาได้ก็ต้องสวมหน้ากากเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะโรคระบาดโควิด -19 ไม่ใช่หรือและนี่ก็เป็นวิกฤตอีกชนิดหนึ่งของโลก ล้มพังโควิด19ก็เป็นวิกฤตที่รุนแรงอยู่แล้วแต่สิ่งที่ติดตามมาจากโควิด19ก็คือผลกระทบในทางเศรษฐกิจสังคมชีวิตตลอดจนการเมืองการปกครองหลายคนต้องทิ้งการทำมาหากินและอาชีพเพราะไม่อาจจะทำมาหากินได้ต่อไป สายการบินต้องหยุดยิงหยุดบินเพราะไม่มีผู้โดยสารนักบินต้องตกงานผู้คนไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่ได้ปกติสุขเหมือนเมื่อก่อนนี่คือผลกระทบที่ตามมาและยังจะตามไปอีกยาวนานวิกฤตทั้งหกประการนี้คงจะแก้ไขได้ ด้วยอาศัยกฎหมายด้วยอาศัยข้อตกลงระหว่างประเทศด้วยอาศัยวิทยาศาสตร์ด้วยอาศัยการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างดีก็คือคุณธรรมในปรางพระพุทธศาสนาว่าด้วยความกรุณา ความกรุณาทําให้เกิดการช่วยเหลือสงเคราะห์สงสารเห็นอกเห็นใจกันไม่ว่าจะสามารถทําด้วยการให้ให้ทรัพย์สินสิ่งของที่เรียกว่าอามิสสถานให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อปลุกปลอบใจให้ยึเขิมต่อสู้ไม่ท้อถอยที่เรียกว่าธรรมทาน หรือให้อภัยที่เรียกว่าให้อภัยทานจนแม้ไม่มีสิ่งใดจะให้ความกรุณาก็เรียกร้องให้มนุษย์รู้จักพูดจาที่ไพเราะพูดจาด้วยความจริงพูดจาให้กำลังใจพูดจาส่งเสริมคนอื่นให้เข้มแข็งมีพลังที่จะต่อสู้ได้สิ่งเหล่านี้ เป็นคุณธรรมที่สามารถดึงจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ได้ในยามวิกฤตนี้เป็นอย่างดีในประเทศไทยนั้นเราไม่มีกฎหมายประกาศให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแต่สำหรับคนไทยยอมรับโดย ปราศจากความสงสัยว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติโดยพตินัยในเพราะเป็นที่รู้จักยอมรับนับถือของคนหมู่มากมาเป็นเวลานาน,านหลายร้อยปีแล้วรัฐมนูรแห่งราชนาจาักรไทยได้บัญญัติให้รัฐต้องคุ้มครองพุทธศาสนาและ ศาสนาอื่นแต่ในส่วนของพุทธศาสนาด้วยเหตุที่ประเทศไทยเป็นฝ่ายเทรวาวัธรรมนูญจึงสนับสนุนให้มีการนำหลักธรรมของพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาสมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนามนุษย์และพัฒนาสังคม ตรงนี้คือโจทย์หรือการบ้านที่รัฐบาลจะต้องทำรัฐบาลในที่นี้คือทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการสิ่งที่น่ายินดีและน่าแปลกใจก็คือในเวลาที่ผ่านมาประชาชนเอง สามารถทำภารกิจนี้ได้อย่างดีอาจจะดีกว่าที่รัฐทำเสียอีกโดยไม่มีใครชักชวนขอร้องหรือบังคับเพราะความกรุณาเป็นคุณธรรมประจำชาติไทยมาช้านานแล้วเอาแค่ยกตัวอย่างสถานการณ์โควิด1 9โควิด -19 ซึ่งระบาดรุนแรงเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาในขณะที่ผู้คนเจ็บป่วยหรือล้มตายทั่วโลกแม้ในประเทศไทยก็ไม่เว้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือการที่คนไทยช่วยเหลือคนไทยซึ่งกันและกันโดยไม่รู้จักกัน มีการตั้งตู้ปันสุขคำว่าตู้ปันสุขก็คือตู้ที่ใช้แบ่งปันความสุข sharing of happiness ขึ้นเกือบจะทุกถิ่นฐานบ้านช่องทุกเมืองทุกจังหวัดเป็นตู้ที่ประชาชนนำมาติดตั้งแล้วประชาชนคนใดมี สิ่งของข้าวของอย่างใดอาหารจนแม้แต่เสื้อผ้าเอามาใส่ทิ้งไว้ในตู้นี้แล้วใครที่ขาดแคลนและต้องการก็มาเปิดตู้หยิบไปได้โดยไม่มีคนเฝ้าตู้และไม่มีการเสียงเงินนี่คือความกรุณาแม้แต่พระภิกษุสงฆ์เองก็ได้เข้ามามีบทบาท ็นอย่างดีวัดหลายวัดถูกดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามเพราะโรงพยาบาลของรัฐไม่เพียงพอและไม่มีเตียงพอสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดวัดหลายวัดตั้งโรงทานปรงอาหารเลี้ยงประชาชนที่ยากจนยากไร้ขาดแคลนต้องการหิวโหวย และไม่รู้จะหาอาหารที่ไหนมารับประทานเมื่อมีการล้มตายพระหลายวัดสวมชุด PPE สีขาวทับจีวรสีเหลืองของท่านจนดูไม่รู้ว่าเป็นพระต่างช่วยกันแบกศพแบกโลงศพขึ้นไปบนเมน เพื่อชับาร,รกิจหรือเผาโดยไม่รังเกียจจนเมื่อท่านถอดชุดพีพีออกจึงได้เห็นจีวรอ,อยู่ข้างในและรู้ว่าท่านเป็นพระสภาพอย่างนี้เห็นได้ทั่วไปในประเทศไทยโดยที่รัฐไม่ได้ร้องขอนี่ยังไม่ได้กล่าวถึงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของโควิด -19 พระหลายแห่งตั้งสถานที่ดูแลคนป่วยโรคที่น่ารังเกียจเช่นโรคเรื้อนหรือโรคเอดส์ซึ่งสังคมบางส่วนอาจจะเพิกเฉยหรือเมินหนีสิ่งที่รัฐจะปฏิบัติต่ตอไปก็คือช่วยเหลือส่งเสริมให้มีการทำสิ่งเหล่านี้ให้กว้างขวางแพร่หลายขึ้น ด้วยความสนับสนุนของคณะสงฆ์และประชาชนผมมีความเชื่อเต็มเปี่ยมว่าด้วยอำนาจแห่งพรมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจะสามารถช่วยเยียวยาวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าข้อใดในหกข้อก็ตามในขณะนี้ได้ จึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทั้งหลายและแม้แต่ชาวโลกทั้งหลายจะใช้หลักการุญธรรมหรือความกรุณาให้เป็นประโยชน์ความกรุณานั้นสามารถใช้เป็นอำนาจละมุนหรือซอฟต์พาวเได้เป็นอย่างดีในการที่จะเผยแพร่ให้ประเทศอื่นคนอื่น หรือผู้นับถือศาสนาอื่นได้ประจักษ์ว่าในพระพุทธศาสนานั้นยังมีสิ่งที่มีค่าอยู่และสิ่งที่มีค่านี้คือสิ่งที่สหประชาชาติเรียกร้องและต้องการขอให้พระพุทธศาสนาจงเจริญยั่งยืนสถาพรตราบกาลนานเพื่อที่จะได้รักษาคุณธรรมที่ดีนี้ ไว้คู่กับโลกต่อไปพุทธศาสนงจีรังติดถตุกราบขอบพระเดศพระคุณครับ Thank you very much <laughs> Professor Dr. Wisanu เครงาม Deputy Prime Minister Thailand h a d touched upon the main theme of Today conference, that is, the values of compassion in times of crisis. He mentioned that on the Vesak day signifies the enlightenment of the Buddha. The Buddha personifies three cardinal values. Number one is wisdom, panya. The Buddha attained enlightenment on the day of wisdom because of his realization of truth. That is because of wisdom. Wisdom enabled the Buddha to purify his mind. That come to the second value, uh, virtue in the mind of the Buddha. That is, with the purity of mind, purify the mind because of power, wisdom, and because of this wisdom, perception of the Buddha changed. His worldview. Is a large to view the whole world as one. There is no separation or distinction between the Buddha himself and other world beings. Because of that, he has concern for the well being of the whole world. If other beings are suffering, he has compassion from wisdom to purity then to compassion ignorant person cannot have compassion when you just ignore the suffering state of the of other people you have to open your eyes to see how other people is suffering and it moves your heart to be ready to help them to rescue them, so that is relevant, related to our main theme, compassion. Excellency, we should not touch upon the six aspects of crisis in the world mentioned by the United Nations, and that is a challenge for the Buddhist community how we help to solve the uh, to deal with the crisis the six crises in the world number one is climate change men men are uh, cause of climate change it's man made crisis F flood poverty and many other natural disasters come from climate change. Number two, aging society leads to the lack of resources to take care of the, age, the old people and how to deal with the loneliness of the aging. Person, Buddha Dhamma can help them. Number three is hunger. He give an example of hung hunger that is in, even in Africa or in some part of the world. We have plenty of food, but still, children are hungry. Success are there. Number four is related to our topic, our main theme: conflict, war, terrorism. Number five, crisis stem from technological development. In Thailand, we have heard every day about the computer crime, internet crime, to steal money through online connection the, the abuse of the technology to attack each other to transgress the precept of Musawada, to tell lies and number 6 is coming from uh, the UN body has warned the world that to be careful of the disease, this, the outbreak of disease. The first step is endemic. And in, <laughs> bringing in the full-fledged outbreak called pandemic, which affect our way of life today. Even the way we organize our ways, of, meeting today. How the Buddhist wisdom would uh, be beneficial to the world for solving the problems uh, dealing with the crises that the sea crisis that uh, he mentioned. So he gave example of Thai people. The way that we behave during the crisis come from virtue that is compassion. Uh, that remind me myself as the observation by United Nations that uh, during the time of economic crisis that is called Tom Yum Kung, people from urban society uh, have to leave had to leave the Bangkok to uh, up countries. Before this happened, the UN, uh, that is World Bank, predict that there will be the conflicts because of scarcity of food in Thai society. But the world body is surprised to see that, that the, the, the conflict because of scarcity of food and money, didn't happen in Thailand because people in this country really to share what they have with the have-not people. The way that we are doing, uh, so the they, uh, World Bank saying that Thailand has what is called safety net, safety net. When you fall from the acrobatic performance, you didn't die because there is a safety net to, to protect you. compassion in thai society is the root of safety net. so during this pandemic outbreak, deputy uh, prime minister uh, uh, mentioned the situation in which the thai people even set up happiness, what they call, happiness sharing box. In front of their house, welcome those who are hungry to come to to take food from the box for themselves, for their family. Following the example from the temples, the Thai temples there and there, putting up the uh, happiness sharing box. Even the monks cook food. <laughs> In, in in normal Thai the mango are with the arm gathering food from people but when Thai people are hungry, temple become the source of food to share with them. That's beautiful scenario, beautiful scene that uh, Excellency has mentioned uh, during his speech in the Thai language. I think uh, you should not miss this the points here that's why I take time to. Uh, uh, to tell you about this. So, uh, finally, Excellency believes that compassion is the answer to the crisis, it provide a safety net. His Majesty King Maha of Thailand sets up the, the, proj uh, the, the project uh, or no, the program called volunteer, royal volunteer project. urge the thai people to volunteer to help each other out of compassion and pave the way for safety net during the crisis in thailand. that is the main point of his uh, uh, opening speech today thank you very much uh, professor krangam for a beautiful presentation today thank you very much <laughs>